สอนเทพสอนทองเปิดใจใส่ทองหนัก108บาทแจกหลาน18ล้านเปสาวแจกบ้านรถหรูเป็นนักร้องที่โด่งดังมากครับในอดีตสำหรับสอนเทพสอนทองที่ล่าสุดนั้นครับสอนเทพสอนทองได้ควงลูกสาวครับมาเปิดใจผ่านรายการบันเทิงดังพิธีกรครับเริ่มถามว่าเพลงนี้ดังมากสมัยก่อนส่งแอลเรียนลามมันดังขนาดไหนสอนเทพสอนทองนั้นครับกล่าวว่าก็ดังจนตั้งวงเป็นหัวหน้าคณะตั้งวงได้เกือบ2ปีไปเล่นทีไรแฟนเพลงก็ให้กำลังใจแน่นต้องกราบขอบคุณแฟนเพลงทั้งเก่าและใหม่ที่เคยให้ความเมตตากับสอนเทพสอนทองและต่อมาก็มาเจออุปสรรคเรื่องวงคือคนที่เป็นผู้จัดการวงไปเอาผู้มีอิทธิพลพวกมือปืนมาคุมวงแล้วเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้รับก็ขอยืมไปก่อนก็เลยมีปัญหาก็ขอแยกตัวออกไปแล้วก็มีคนเข้าไปเสนอว่าเราไปถือไมค์ร้องเพลงอีกคนเอาปืนไปส่องหน้าเวทีมีโอกาสพลาดก็เลยตัดสินใจไปบวชอยู่หลายเดือนจนสบายใจแล้วออกมาพิธีกรครับถามต่อว่าแอลนี่คือใครสอนเทพสอนทองครับบอกว่าแอลเป็นคนที่รักกันชอบกันมีตัวตนถามว่าเขาเป็นกิ๊กไหมก็มีนิดหน่อยเขาบอกว่าป๋าเนี่ยสายเปเห็นทั้งสร้อยทั้งเพชรแบบนี้ถ้าถูกใจใครถึงกับถอดให้เลยจริงไหมสอนเทพครับบอกว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นคือเอกลักษณ์รถ1คันบ้าน1หลังสร้อยที่ป๋าใส่อยู่ทั้งหมดเนี่ยหนักไหมก็หลายกิโลมันมากกว่าหลายร้อยบาทเส้นใหญ่สุดหนัก108บาทแต่ละวงที่ใส่อยู่ในมือทำไมป๋าต้องใส่คู่กัน2วงสอนเทพบอกว่าในโอกาสข้างหน้าเผื่อจะมีคู่เขาบ้างแสดงว่าวันนี้ป๋าโสดวันนี้มาโสดเลยพิธีกรนะครับถามว่าแต่หนูสนใจเรื่องความเจ้าชู้ของป๋าสอนเทพสอนทองนะครับบอกว่าเกิดมาเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษสมัยก่อนคุยกับสาวพร้อมกันกี่คนคือสมัยที่โด่งดังใหม่ๆกลิ่นอายของความดังชื่อเสียงเพลงอิทธิพลเพลงที่มีความโด่งดังเข้าไปในจิตใจคนซึมซับเข้าไปแล้วเมื่อก่อนมันดังด้วยธรรมชาติทำด้วยตัวเองแล้วไม่มีเงินสมัยนั้นระบบนายทุนจ้างเปิดแล้วทีนี้ป๋าไม่มีเงินที่จะไปจ้างเขาเปิดเลยเอาแผ่นไปให้เขาเปิดแล้วเอาแผ่นคืนไปสถานีวิทยุนู้นมาช่วยเปิดแล้วขอแผ่นคืนไปเปิดให้นักจัดรายการช่วยจนกระทั่งเพลงได้รับความสนใจและโด่งดังขึ้นมาถ้ามีเงินเหมือนสมัยนี้ประเทศไทยก็คือประเทศไทยของเราจะจ้างให้เรียบเปิดที่ไหนก็จะได้ยินเสียงแต่สมัยก่อนมันไม่มีทุนสมัยตั้งวงเรามีโอกาสแต่ขาดเวลาคือผู้หญิงที่สวยที่เข้ามาติดพันหรือมาชอบคือไม่มีเวลาที่จะสานต่อเพราะจะต้องเดินทางตลอดพิธีกรนะครับหันมาถามคุณมุ้ยครับเป็นยังไงความเจ้าชู้ของป๋าคุณป๋าเป็นคนใจดีรักทุกคนที่เข้ามาเป็นคนใจมากเพราะฉะนั้นลูกสาวจะต้องเป็นคนสกรีนให้แต่ก็มีที่เราไม่รู้ตอนนี้ก็มีบ้างแต่เราไม่ค่อยรู้แล้วในฐานะที่เราเป็นลูกมีคนมายุ่งวุ่นวายกับพ่อแล้วเราไม่ชอบมีไหมหรืออย่านะก็มีค่ะเพราะว่าเราก็ดูสกรีนเข้ามาแล้วเราเห็นคนนี้แปลกๆก็ไปดูว่าคนนี้เป็นใครมาจากไหนที่มาที่ไปยังไงถ้าเห็นว่าไม่โอเคเราก็จะกระซิบบอกคุณพ่อทุกวันนี้มีไหมที่เข้ามาเสนอตัวสอนเทพบอกว่าก็มีนะเขามีเสนอตัวเข้ามาแต่ว่าก็มีข้อเสนอก็เอกลักษณ์รถ1คันบ้าน1หลังแล้วก็แหวนเพชรเงินอีกต่างหากลูกสาวเขาบอกอย่างนี้อะไรที่เป็นความสุขของคุณพ่อลูกคนนี้จะไม่เคยขาดใจพิธีกรครับถามว่าตอนเด็กๆลำบากไหมถ้าถามความรู้สึกเราคิดว่าไม่ได้ลำบากแต่รู้ว่าคุณพ่อต้องไปเดินสายร้องเพลงเดี๋ยวคุณปู่คุณย่าขึ้นมากรุงเทพมาอยู่เป็นเพื่อนหลานแล้วพ่อก็ไปเดินสาย 2-3 วันพ่อกลับมากลับมาแป๊บนึงพ่อก็ไปต่ออีกพิธีกรนะครับถามต่อเลยว่าพี่มุ้ยเป็นลูกรักที่สุดสอนเทพสอนทองนะครับกล่าวว่าถ้าบอกว่ารักที่สุดก็อาจจะใช่เพราะว่าเราเลี้ยงมาห่วงใยมาเป็นลูกที่เกิดมาว้าเหวระหว่างครอบครัวบ้านแตกเราจะทำยังไงให้ลูกมีชีวิตที่ดีแล้วเราก็ไม่คิดว่าฐานะเราจะเป็นยังไงยังไม่รู้บ้านปลายเพราะว่าความรู้เราก็ไม่มีเรียนแค่ป.4จะเรียนต่อคุณแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาก็ไม่มีเงินส่งให้เรียนจบแค่ป.4ทำไร่ไถนาเดินตามควายเกี่ยวไหมที่พยายามส่งลูกให้เรียนสูงเพราะว่าเราจบแค่ป.4ก็มีความคิดแบบนั้นว่าเราเรียนน้อยเมื่อเรามีฐานะแล้วก็ให้เขาเรียนแต่ก็ต้องดูปัญญาของลูกด้วยนะถ้าเขาไม่ฉลาดเราจะไปบังคับเขาไม่ได้นะต้องปล่อยตามธรรมชาติว่าเขาไปได้ขนาดไหนป๋าตอนนั้นเรียนแค่ป.4แล้วออกมาเลยเหรอพอดีมันไม่มีเส้นก็เลยต้องออกมาตอนนั้นครูใหญ่จะขอไปอุปการะขอคุณพ่อคุณแม่เลยจะเอาไปส่งเรียนเองลุงกับป้าไม่ต้องนะครูจะส่งเองแม่บอกกับครูถ้าฉันให้ลูกไปใครจะช่วยฉันทำนาฉันก็แก่ลงทุกวันฉันหวังให้ลูกเรียนจบป.4
แล้วมาช่วยฉันทำนาแต่คนเรามันอยู่ที่บุญวาสนาจากนั้นก็บากหน้าเข้ากรุงเทพไปร้องเพลงอยู่ที่กองดุริยางของสมเด็จพระนเรศวรเป็นวงดนตรีทหารแล้วก็อยากจะดังเราเข้ากรุงเทพมาไม่มีที่นอนไม่รู้จะนอนไหนเข้าไปปตอเลยไปนอนอยู่สถานีปตอมีศาลายงจะยุดอยู่ก็ช่วยเขาร้างรถพอเขาเข้ามาจัดรายการก็ไปสมัครกับเสน่ห์เพชรบูรณ์เขาก็ฝากอยู่กับวงดนตรีลุงนิรันดร์ก็พอมีที่นอนก่อนเราตั้งใจจะมาอยู่วงดังแต่เราไม่รู้จักใครก็เลยไปเอาวงดนตรีที่ไม่มีชื่อเสียงเลยพอให้เรามีที่อยู่ก่อนไม่ให้ค่าตัวไม่เป็นไรพอจะกลับบ้านไปก็อายเขาเพราะกลับไปทีไรเขาก็ถามกลับมาแล้วหรอแล้วเมื่อไหร่จะไปอีกเราก็คิดว่าถ้าไม่ดังจะไม่กลับสุดท้ายก็ดังจนได้จากไม่มีกินมานอนศาลาแต่วันนี้ป๋าสามารถให้เงินสดลูกได้ถึง16ล้านสอนเทพบอกว่าเป็นเงินให้เป็นทุนอันนี้เขาเรียกสปอยไหมเป็นเงินทุนที่สนับสนุนให้ลูกไปทำธุรกิจพิธีกรนะครับได้หันมาถามคุณมุ้ย16ล้านตอนนั้นไปทำอะไรคุณมุ้ยบอกว่าพอดีทำโรงงานเดิมคุณพ่อมีโรงงานอยู่แล้วเรามีโรงงานผลิตยาสมุนไพรอยู่แล้วสอนเทพสอนทองครับกล่าวเสริมขึ้นมาว่าโรงงานจริงๆมี4โรงงานผลิตยาสมุนไพรตาสอนเทพแล้วหมอมุ้ยเขาอยากมีโรงงานผลิตน้ำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเขาอยากได้ GPM เลยเงินไม่พอพ่อก็เลยต้องดันลูกให้ลูกเข้าไปลูกได้ไป16ล้านทำไมหลานได้ไป18ล้านสอนเทพสอนทองนะครับบอกว่าคือไม่ได้บอกใครมันเกิดกัลยาณมิตรเกิดขึ้นตอนที่หมอมุ้ยแต่งงานแล้วป่านนี้แล้วทำไมยังไม่มีน้องแล้วจะมีเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าอยากมีแต่ไม่มีจะมีก็สงสัยพ่อแก่ตายก่อนละมั้งเราก็บอกว่าสงสัยจะเกิดยากก็อยู่ๆก็เกิดมาตอนที่ยังไม่เกิดเขาก็ถามว่าถ้าเกิดมาพ่อจะตั้งชื่อว่าอะไรถ้าเกิดมาเป็นคนมีบุญก็ต้องตั้งชื่อมีบุญพอดีเกิดมามาบอกป๋าว่าโรงพยาบาลบอกว่าวันที่24มิถุนายนครบรอบกำหนดผ่าเราก็อ่ะไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจรออยู่ๆคุณแม่เขาโทรมาบอกว่ามุ้ยปวดท้องน้ำเดินเราก็บอกให้ไปโรงพยาบาลแล้วเราก็ตามไปซึ่งมันตรงกับวันที่18พฤษภาคมคือมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ลั่นวาจาออกไปเราก็มีเงินอยู่ 40-50 ล้านที่ออมๆไว้นะเขาเกิดวันที่18แสดงว่าเขาไม่ต้องการเลข4เขาต้องการเลข8ก็มีเงินอยู่เอา18ล้านให้กับน้องมีบุญเลยพิธีกรนั้นครับถามว่าธุรกิจของป๋ายาสมุนไพรเห็นว่าฟ้องร้องกันมา10กว่าปีเกิดอะไรขึ้นและตอนนี้เป็นยังไงคือเมื่อก่อนยามันขายดีมากขายเดือนนึงหลาย10ล้านภาคใต้เนี่ย40ล้านแต่ละภาคได้เงินเดือนนึงเป็น100ล้านโรงงานเรามีแต่ไม่ทันต่อความต้องการของคนที่ต้องการยาสอนเทพยาตัวนี้เป็นนาราย499แล้วก็มีรูปพระนารายณ์เป็นโลโก้เครื่องหมายการค้าตานารายณ์ทอง499แล้วก็มีรูปของสอนเทพสอนทองใส่เสื้อสีม่วงยืนอยู่ข้างกรองผลปรากฏว่าที่เราทำเราไปจ้างเขาผลิตเสริมพอก็เห็นรายได้เราเขาเกิดความโลภอยากได้เครื่องหมายการค้านารายณ์ทอง499เขาก็มีพรรคพวกอยู่อย.เป็นนิติกรเขาก็วางแผนปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ปลอมลายมือของอาจารย์สอนเทพสอนทองเอาไปแอบโอนกันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเลยทางนู้นก็เรียบร้อยชื่อของเราหมดเลยแค่นั้นยังไม่พอเขาทำหนังสือจากกองอย.ว่าเครื่องหมายการค้าตานารายทอง499เป็นของเขาเขาก็ส่งไปตามร้านขายยาที่เราขายอยู่พันกว่าแห่งทั่วประเทศร้านยาพอเห็นเครื่องหมายการค้าเป็นของคนนู้นเขาบอกให้เราเก็บยาของสอนเทพกลับคืนให้หมดเพราะเป็นยาผิดกฎหมายเขาเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจริงๆมันก็เป็นจริงๆเพราะเขาโอนไปแล้วเราก็เลยทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ทนายเอาเอกสารไปแจ้งความกว่าจะเข้าเรื่องกว่าจะต่อสู้คดีก็เล่นกันมาหนักหลังจากเราสู้คดีมาขณะนั้นยาไม่ได้ขายเลยนะลูกสาวก็เกิดไอเดียบอกว่าพ่อคนรู้จักพ่อนับถือพ่อทั้งนั้นก็ไปถ่ายรูปใส่เสื้อสีม่วงยืนข้างกล่องเป็นตาสอนเทพอย่างเดียวก็ได้ยาเรามีทะเบียนเราก็ทำยาออกมาก็เลยเป็นตาสอนเทพอยู่ทุกวันนี้แล้วการฟ้องร้องตอนนี้ก็จบแล้วยังไม่ได้ฟ้องค่าเสียหายแล้วคนที่โกงเครื่องหมายการค้าไปก็ตายไปแล้วด้วยและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของสอนเทพสอนทองและลูกสาวครับที่ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการบันเทิงดังครับให้เราได้รับฟังกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ